การเลือกตั้งมาเลเซียเมื่อเกือบ5ปีที่แล้วถูกเรียกว่าเป็นรุ่งอรุณใหม่แต่ก็ได้เห็นการหักเหลี่ยมทางการเมืองไม่ทำตามข้อตกลงส่งมอบตำแหน่งให้อันวาอิบราฮิมจนการเลือกตั้งจะเดินหน้ามาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแม้ช่วงเวลายังไม่แน่นอนแต่หนึ่งในผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็คืออันวาอิบราฮิมที่เกือบจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมาหลายครั้งเขาได้จัดการแถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยแล้วก็ย้ำว่าเขามีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งติดตามเรื่องนี้กับคุณชลันทรโยธาสมุทร9พฤษภาคมเมื่อ4ปีที่แล้วถูกบรรยายว่าเป็นรุ่งอรุณของมาเลเซียเมื่อแนวร่วมฝ่ายค้านปากาตันฮาราปันนำโดยมหาธีมูฮัมหมัดจับมือกับอันวาอิบราฮิมคู่รักคู่แค้นพร้อมข้อตกลงส่งไม้ต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วง2ปีหลังให้กับอันวาอิบราฮิมขั้วการเมืองฝ่ายค้านปากาตันฮาราปันสามารถคว้าชัยชนะถล่มทลายยุติการปกครองประเทศร่วม6ทศวรรษของแนวร่วมรัฐบาล BN หลังชัยชนะไม่นานเห็นการเช็คบินดำเนินคดีกับนาจีบราซักข้อหาคอร์รัปชันในกองทุนวัน MDB อันวาอิบราฮิมได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวพร้อมคำมั่นสัญญาเก้าอี้นายกแต่คำสัญญานั้นไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อพรรคร่วมรัฐบาลเผชิญคลื่นใต้น้ำมหาธีมูฮัมหมัดเลือกประกาศลาออกฉุกเฉินหลังอยู่ในตำแหน่งมาร่วม2ปีแทนการส่งไม้ต่อตามสัญญาทำให้นายก2คนถัดมาของมาเลเซียไม่เคยมีชื่ออันวาอิบราฮิมอันวาอิบราฮิมแถลงที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยเมื่อวานนี้ระบุว่าระหว่างที่เขาถูกคุมขังเคยเตือนถึงข้อตกลงระหว่างพรรคร่วมต่อการจับมือกับมหาธีมูฮัมหมัดผ่านคำเปรียบเปรยว่างูพิษที่เคยฉกตอนนี้สวมมงกุฎแล้วผ่านมา4ปีเขาบอกว่านี่เป็นราคาที่ต้องจ่ายอ้างว่าการปฏิรูปที่ไม่สำเร็จของมาเลเซียเพราะมหาธีไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Now 2018 we did secure enough seats and we did undertake some measures reform in terms of judicial dependence anti-corruption measures but it was half-hearted because the leader of the so-called reform government is not a reformer who does not believe in reformWho still believe in cronyism and tolerate some form of corruption as long as this and corruption to him is only if it happens or done by the opposition. การเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซียครั้งที่15วนกลับมาอีกครั้งรัฐสภากำลังถกเถียงอย่างหนักถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งหากไม่ใช่ปลายปีนี้ก็จะไม่เกินกันยายนปีหน้ามหาธีมูฮัมหมัดในวัย97ประกาศลงสมัครเช่นเดียวกับอันวาอิบราฮิมที่มองว่าเขามีโอกาสพอสมควรในการเลือกตั้งครั้งนี้ I remain optimistic because if you look if those of you who understand the political development in Malaysia will realize there's a huge battle between the members of the ruling party coalition the former prime minister Muhyiddin.Who's a major partner of the UMNO-led coalition headed by the present prime minister, called the present prime minister failure, and the prime minister said, "You also failed." So you have two major failures to lead the present coalition government. So I think we should have a fair chance this time around.อันวาอิบราฮิมย้ำนโยบายที่เน้นความหลากหลายของเชื้อชาติและชนกลุ่มน้อยในมาเลเซียซึ่งเป็นหนึ่งในข้อขัดแย้งระหว่างเขากับมหาธีที่อันวามองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติท่ามกลางความขัดแย้งของสองชาติมหาอำนาจการขยายบทบาทของจีนและสหรัฐในอาเซียนอันวามองว่าประเทศเล็กๆไม่ควรต้องถูกบังคับให้เลือกและก็ไม่ควรต้องกลัวที่จะแสดงจุดยืนต่อปัญหาต่างๆ Now what do countries like Malaysia, Thailand, ASEAN need to do? We are vulnerable.
So I don't think it is for the United States to dictate what we need to do, or China for that matter, just to say that, look, we want to ensure that we continue to have excellent relations with both powers and the international community for our own survival, security, economic, and of course for trade and investments. So I that should be our position. Do we then stop saying, say Ukraine-Russia conflict, do you say, you don't say anything? I mean, ASEAN has been very careful in their remarks. I did not, because I condemned the Russian aggression, because I think it is unacceptable for any country to conquer. Anwar Ibrahim, in his age 75, ผู้คร่ำบอดการเมืองมาเลเซียมาร่วม40ปีถูกจำคุกร่วม11ปีกับตำแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีที่ยังไม่เคยได้เป็นนี่อาจเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายกับตำแหน่งผู้นำมาเลเซียของแมว9ชีวิตชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน